ศรีสุวรรณจ่อยยื่นวันนอสอบโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารมท.มูลค่า 4.3 พันล้านพบพิรุธ ส.หัว ศรีสุวรรณเตรียมยื่นวันนอตรวจสอบโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารมหาดไทยมูลค่ากว่า 4.3 พันล้านพบพิรุธ ส.หัวไม่อาจปล่อยผ่านพร้อมบุกสภาร้องเรียนวันที่15สิงหาคมนี้วันที่14สิงหาคม66นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าองค์การรักชาติรักแผ่นดินตรวจสอบโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชาหรือโครงการดิจิตอลทรังเรดิโอของกระทรวงมหาดไทยมูลค่า 4,316 ล้านบาทพบว่ามีข้อพิรุธหลายประการอาทิ 1. มีการตั้งกรรมการ TOR ที่เป็นพวกพ้องและเป็นคนของบริษัทนอมินีให้เข้าไปร่วมจัดทำ TOR 2นำบริษัทที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าประมูลงานมาจัดหัวทำราคากลางสูงเกินจริงล็อกสเปคอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับวิทยุสื่อสารยี่ห้อหนึ่งเข้าได้เพียงรายเดียวและร่วมมือกันกำหนดราคาอุปกรณ์วิทยุแบบพกพาอุปกรณ์เครื่องลูกขายและอุปกรณ์โครงข่ายมีราคาสูงเกินจริงนายศรีสุวรรณกล่าวว่านอกจากนี้ยังพบว่ามีการล็อกสเปคอุปกรณ์โครงข่ายล็อกสเปคอุปกรณ์วิทยุและเครื่องลูกขายมีผลให้จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดิมตลอดไปหากมีการขยายโครงข่ายและต้องซื้อกับตัวแทนขายเพียงรายเดียวเท่านั้นคือบริษัทนอมินีที่เป็นบริษัทมหาชนโดยการกำหนด TOR ล็อกสเปควางแผนให้บริษัทนอมินีเป็นผู้ชนะงานประมูลหลังจากนั้นนำงานที่ได้ไปให้บริษัทนอมินีที่เป็นบริษัทมหาชนเข้ารับช่วงงานต่อมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทอีกทั้งบริษัทที่ส่งเอกสารจัดทำราคากลางบริษัทที่ยื่นประกวดราคาในโครงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและรับจ้างช่วงงานต่อจากบริษัทมหาชนดังกล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามโครงการนี้ตั้งแต่ยุคอดีตปลัดกระทรวงคนก่อนแต่ยังส่งมอบงานไม่ครบยังอยู่ช่วงดำเนินการทางองค์การรักชาติรักแผ่นดินไม่อาจปล่อยให้เรื่องดังกล่าวผ่านไปได้จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อประธานสภาผู้แทนในวันอังคารที่วันที่15สิงหาคม66เวลา10นาฬิกาที่ห้องแถลงข่าวส.ส.อาคารรัฐสภาเกียรติกาย สุดยอด12ดาราซิงเกิลมัมสุดสตรองชีวิตนี้ขอสู้เพื่อลูกเปิด12สุดยอดซิงเกิลมัมตัวแม่แห่งวงการบันเทิงใจที่ไม่หวั่นแม้เลี้ยงลูกคนเดียวบอกเลยว่าหัวใจแกร่งเกินร้อยงานนี้มีใครบ้างไปดูกันเลยการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเสมอไปเพราะซิงเกิลมัมก็สามารถเติมเต็มเลี้ยงลูกคนเดียวได้ดีไม่แพ้ใครแถมทายาทที่เติบโตขึ้นมาก็น่ารักมากความสามารถและมีคุณภาพสุดๆเหมือนอย่างเช่น12คุณแม่สุดสตรองในวงการบันเทิงที่วันนี้ทางทีมข่าวสดได้รวบรวมมาแม้ชีวิตต้องเจอกับคำว่าซิงเกิลมัมแต่พวกเธอก็สุดสตรองเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีให้ความรักเต็มที่งานนี้จะมีใครกันบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มด้วยอุ้มลักขณาที่เพิ่งประกาศแยกทางกับสามีบอลกฤษณะมีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องดิสนีย์ที่อุ้มโพสต์ถึงลูกสาวสุดน่ารักว่าขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกันตลอดไปแม่อุ้มน้องดิสนีย์ต่อมาด้วยการเลี้ยงลูกแบบทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของคุณแม่หมูพิมพากาเลยทำให้น้องนายกลายเป็นซุปตาขวัญใจมหาชนที่ทั้งหล่อนิสัยดีมีความเป็นสุภาพบุรุษและรักครอบครัวแม่หมูน้องในส่วนคนที่3นิวเคลียร์หันษาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแซ่บที่ทำหน้าที่ดูแลน้องไทก้าลูกชายสุดหล่อเป็นอย่างดีแม่นิวน้องไทก้ามาต่อคนที่4ตาย
ชุติมานักแสดงสาวคนเก่งของวงการภาพยนตร์คุณแม่ของน้องพิพิมที่คอยผลัดเวรกับคุณพ่อทิมพิธาอดีตสามีทำหน้าที่คอยดูแลลูกสาวสุดที่รักอย่างดีซึ่งหลายๆครั้งเมื่อมีโอกาสก็มักจะเห็นภาพครอบครัวนัดทานข้าวมื้อพิเศษกันพร้อมหน้าอยู่เสมอแม่ต่ายน้องพิพิมมาถึงคนที่5ปิ่นเกตมณีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยิ้มสู้ทุกสถานการณ์ที่มีลูกชายทั้ง3อย่างน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนน้องเจ้าสมุทรคอยห้อมล้อมดูแลคุณแม่ไม่ห่างและยังเข้าใจในทุกการตัดสินใจของผู้ใหญ่อีกด้วยแม่ปิ่นกับลูกๆ3เจ้าต่อด้วยคนที่6หนิงปณิตาที่มาพร้อมลูกสาวคนเก่งสุดซีอย่างน้องนิรินทร์ที่ทุกวันนี้อยู่ใกล้แล้วสุขใจกอดแล้วเติมพลังให้แม่ได้เสมออีกคนที่พูดถึงไม่ได้คนที่7คือพอลล่าเทเลอร์เจ้าของรอยยิ้มสดใสที่ไม่นานมานี้ประกาศสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากับสามีนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษหลังแต่งงาน12ปีโดยเธอเป็นซิงเกิลมัมที่ดูแลลูก3คนด้วยการประกอบด้วยน้องไลลาน้องลูกาและน้องลูเอลล่าแม่พรล่ากับลูกๆสำหรับคนที่8แอปทักษะออนที่แม้ดูอ่อนหวานเรียบร้อยแบบนี้แต่เธอก็เป็นซิงเกิลมัมสาวแกร่งที่เข้มแข็งมากเลี้ยงดูน้องปีใหม่เป็นอย่างดีทั้งให้ความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่ลูกสาวอยู่เสมอทำให้น้องปีใหม่ร่าเริงและยังมากความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกกลายเป็นขวัญใจของหลายๆคนแม่แอปหนูปีใหม่ในขณะด้านคุณแม่สุดสตรองไม่แพ้ใครคนที่9โบแวนด้าที่ชีวิตต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไม่คาดคิดทำให้แม่โบต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยเลี้ยงดูมอบความรักให้ลูกสาวน้องมะลิที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจและคอยซัพพอร์ตทุกความฝันของลูกจนตอนนี้น้องมะลิกลายเป็นว่าที่ซุปตาหน้าจับตามองในวงการแม่โบน้องมะลิมาต่อกันที่คนที่10คุณแม่สายฮาที่ขยันทำงานมากแพทณปภาแม้จะทุ่มเทให้กับงานในวงการบันเทิงตื่นเช้าทำงานแทบทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่เธอทุ่มเทไม่แพ้กันนั่นคือการเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซซิ่งอย่างดีไม่มีบกพร่องในหน้าที่เลยซึ่งมักจะเห็นสองแม่ลูกตัวติดกันเสมอแม่แพทน้องเรซซิ่งคนที่11คุณแม่นักร้องเสียงดีนิโคลเทริโอที่เลี้ยงลูกชายน้องทิกเกอร์ด้วยวิธีธรรมชาติเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองจนเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพแถมเจริญรอยตามคุณพ่อแมวคุณแม่นิโคลสุดๆปิดท้ายด้วยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอีกคนแวโซที่ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อดูแลลูกสาวคนเดียวน้องคนดีทั้งงานในวงการงานรีวิวงานขายของเธอเหมาหมด